เหนือแผ่นดินสูงแห่งแดนอีสานสูงอายผู้ผ่านเป็นกำแพงตระหง่านเสียดฟ้าดาวแดงเด่นชานคู่ขานผู้ผ่านนานมาเป็นดาวแห่งประชาชี้ทางคนจนพ้นความระทมโอ้ดาวแห่งพักประกายใสส่องอาบอิ่มใจพองนักรบคนกล้ายืนต้านศัตรูกู้ถิ่นมานาผู้พานอาบทาเลือดวีรชนเหนือแผ่นดินสูงแห่งแดนอีสานสูงอายผู้พานดังดวงใจของมวลประชาดาวคือความหวังรุ่งร่างตามการเวลาเป็นดาวแห่งศรัทธารุ่งในใจคนไม่มีเลือนลสูงแห่งแดนอีสานสูงอายผู้ผ่านดังดวงใจของมวลประชาดาวคือความหวังรุ่งร่างตามกาลเวลาเป็นดาวแห่งศรัทธารุ่งในใจคนไม่มีเลือนลางดาวคือความหวังรุ่งร่างตามกาลI'm not afraid to die.
ก็เพียงช่วงรอคอยสุวรรณใหม่วันกองทัพประชาชนประกาศชัยจะกลับไปกลีดเลือดทานลาสันโฮัลโหลสวัสดีครับก็รายการโฟนสร้างชาติก็กลับมาจัดรายการปกติถึงแม้อาจจะมีปัญหาขัดบ้างเล็กน้อยหรือตอนนี้มีธุระต่างจังหวัดธุระด่วนก็เลยทดลองเปิดรายการต่างจังหวัดตอนนี้อยู่ในสวนกล้วยทดลองใช้โน้ตบุ๊กออกอากาศนะฮะก็ทั้งที่อยู่หน้าสิบอกดีแล้วกดหนึ่งด้วยครับโอ้ดีแล้วกดหนึ่งขอบคุณครับวันที่อาวิโวก็หนึ่งโอเคก็วันนี้วันที่20มีนาคม2561นะครับก็กำลังจัดรายการตามปกติที่ช่อง YouTube คุณจอน2561นะครับเปิดรายการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเที่ยงตรงถึงบ่าย3ยกเว้นมีปัญหากุกกักก็มียกเว้นนั่นหน่อยที่ต้องตอบว่าโอเคครับวันนี้ก็มีเพื่อนผู้จัดรายการก็เข้ามาหลายท่านแล้วนะครับมีคุณสายสามัคคีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หนูเข้ามาด้วยสวัสดีครับวันนี้พี่หนูไม่ได้ยินด้วยนะสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับตะกี้ผมก็พูดไปตั้งนานเชิญเลยนะครับวันนี้มีอะไรมาคุยครับ
จริงก็พูดไปเลยที่พูดเปิดรายการตั้งแต่ดันไม่ได้เปิดไมค์ครับไม่เป็นไรใช่ใช่ไม่ลืมเปิดสวัสดีค่ะนั่นน่ะพวกอะไรนะสวทั้งหลายเปิดตะกี้ผมเปิดรายการไปแล้วแล้วเอ๊ะทำไมลุงจรว่าชอบสวก็ยอมรับครับสวมาเปิดซ้ำก็ผมต้องขอประชาสัมพันธ์เพื่อนๆร่วมสถานีก็คือช่องไทยเฟสแคนาดาที่เดิมชื่อช่องกูมาไกใช่ไหมตอนนี้ต้องเข้าไปที่ไทยไม่เฉยนะภาษาไทยไทยไม่ไทยไทยไม่เฉยก็เป็นพิมพ์ภาษาไทยเลยไทยไม่เฉยก็คือเป็นช่องของไทยเฟสแคนาดาก็ถือว่าเป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์กันเราก็ช่วงช่วยโฆษณาประชาสัมพันธ์เผื่อพวกเราจะอยากไปฟังนะทั้งฟังย้อนหลังแล้วฟังออกอากาศสดนะรู้สึกเขาจะออกทุกวันนี่เรื่องที่อยากเก็บสนทนาด้วยวันนี้ก็คือมันเป็นปัญหาที่ถามแล้วก็ยังเป็นปัญหาที่ยังต้องคุยกันต่อไปก็คือเรื่องที่เรียกว่าบางคนที่ว่าเป็นหนี้เป็นสินนะเป็นหนี้เป็นสินอยู่เนี่ยจะทำยังไงอะไรเงี้ยนะผมก็ได้ยินกระแสเสียงพูดกันเยอะนะกูเป็นหนี้ชาวนาเป็นหนี้ธกส.จะทำยังไงคนผ่อนรถอยู่จะทำยังไงให้ผ่อนรถมอเตอร์ไซค์อยู่จะทำอะไรมันมีปัญหาไปหมดแล้วฮะทุกคนมีปัญหาหมดในประเทศชาติที่ไม่ปกติอย่างที่เป็นอยู่ในประเทศกาลาแลนด์นะมันก็เป็นไปหมดทีนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องว่าที่มันเป็นปัญหาในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรถ้าเราเข้าใจปัญหานี้มันก็จะตอบปัญหาทุกปัญหาที่คุณประสบอยู่นะผมเองนี่ก็เคยขบคิดปัญหาเรื่องที่สัมพันธ์ก็คือว่าที่จริงเมื่อวานก็เล่ามาซะยืดยาวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนจีนกับคนไทยที่หลายคนบางทีก็เชื่อไอ้เรื่องตำราเสือผืนมันใบอะไรแบบนี้พอมาอยู่คนไทยยิ่งเสือผืนมอนใบแล้วมาอยู่เมืองไทยแล้วรวยก็ชัดเจนนะว่าพอระบบเนี่ยมันเปิดโอกาสให้ใช่ไหมตอนนี้เนี่ยถือว่าระบบที่มันมีอยู่ในเมืองไทยเนี่ยมันปิดโอกาสให้คนไทยยากจนต่อไปนะหมายถึงว่าไม่ให้โอกาสสำหรับคนไทยนะยังเราจะเห็นได้อยากแก้มองคำไปฝั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยในช่วงแยกมา13อาณานิคมพวกคนยุโรปที่จริงคนอเมริกาที่นอกจากคนพื้นเมืองซึ่งเป็นคนอินเดียนแล้วเนี่ยก็คือนอกจากคนอินเดียนแล้วก็เป็นคนเดี๋ยวนะลุงจรพูดไปนิดหนึ่งสามัคคีก็ได้คุยอะไรไปนิดหนึ่งเดี๋ยวผมจะมาคุยต่อจากเรื่องเนี้ยผมแป๊บเดียวครับก็คุณลุงผมก็จะขอพี่นูอยู่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตพี่นูนะครับครับก็คือจะขอพูดเรื่องเนี้ยครับเรื่องการยกหนี้ให้ชาวไร่ชาวนานะครับหรือว่าให้ราชการที่เป็นหนี้หรือหนี้ที่เกิดจากก่อนล้มระบบเนี่ยครับจริงๆแล้วตัวผมเองความคิดส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยนะครับว่าการยกหนี้ให้เนี่ยมัน ผมคิดว่ามันไม่ถูกต้องและไม่แฟร์กับคนอื่นคือถ้าเราคิดแบบให้เลือกคิดอย่างมีเหตุผลเนี่ยแรกๆมันก็ดูดีแต่มันเหมือนกับว่าโอ้โหแบบมีน้ำใจโอ้เราปฏิวัติสำเร็จก่อร่างสร้างประเทศเราใหม่ตั้งเงื่อนไขเราใหม่นู่นนั่นนี่แต่ว่าเราจะไปยกหนี้รวบยอดอะไรให้เนี่ยบางทีมันก็ต้องพิจารณาเป็นรายๆไปหรือว่าดูความเหมาะสมหลาย
ด้านนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆไปยกออกปุ๊บเลยเนี่ยมันก็ไม่แตกต่างจากการที่คุณไปเรียกร้องประชาธิปไตยหรือว่าไปทำอะไรก็แล้วแต่โดยการถูกจ้างเงินนะครับเหมือนกับว่าสหพันธรัฐเนี่ยเอาผลประโยชน์มาล่อมันก็ไม่แตกต่างจากการที่เราจ้างใครคนใดคนหนึ่งออกไปชูธงเย้ยวเย้ยวออกไปโน่นนั่นนี่นะครับคือเป็นประชาธิปไตยที่มาจากการจ้างนะครับแล้วประชาชนสุดท้ายแล้วประชาชนก็จะไม่ได้เข้าใจในเนื้อหาของคำว่าประชาธิปไตยอย่างถ่องแท้นะครับไม่ได้คิดไม่ได้อะไรที่จะทำให้ตัวเองนะเป็นคนที่มีสิทธิ์มีเสียงที่มันลึกกว่านั้นนะครับเขาจะมองการเมืองเป็นแค่ว่าได้รับผลประโยชน์ได้รับค่าจ้างนี่แหละทำไปเสร็จแล้วก็ได้รับผลตอบแทนว่าเป็นยกหนี้ยกอะไรให้เนี่ยผมมองว่าโอ้โหถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยอันนั้นผมว่ามันไม่น่าจะใช่ประชาธิปไตยนะครับมันน่าจะเป็นการจ้างเป็นการให้สินบนเหมือนทหารคนที่ไม่ได้คนที่ไม่ได้เป็นหนี้เขาก็ไม่รู้สึกอะไรนะคะคนที่ไม่เป็นหนี้มันก็ไม่ได้แฟร์กับเขานะครับพี่หนูหรือยังไงครับพี่หนูคิดว่ายังไงครับผมว่ามันไม่แฟร์นะบางทีเขาก็ไม่ได้คือว่าเขาไม่ได้เป็นหนี้เขาก็ไม่เดือดร้อนไงคะเฉพาะคนที่เป็นหนี้คนที่เป็นหนี้จะเดือดร้อนแล้วก็อยากให้รัฐช่วยแต่คนที่ไม่ได้เป็นหนี้เขาก็ไม่อยากให้คือเขาไม่มีอะไรที่จะให้ช่วยปลดหนี้อ่ะคือเขาไม่มีหนี้ไงคะแต่การปลดหนี้รัฐบาลเนี่ยช่วยอยู่แล้วครับพี่โนผมคิดว่ารัฐบาลช่วยแน่นอนแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยแบบนี้ไม่ได้ช่วยแบบว่าโอ้โหแบบใช้วิธีแบบยกออกไปเลยอย่างเงี้ยมันควรจะมีวิธีกลไกที่มันมีเหตุผลแล้วก็สมเหตุสมผลมีหลักการปฏิบัติที่มันอันนั้นเราคงจะต้องพิจารณากันเมื่อถึงเวลาครับแน่นอนคือสำหรับความคิดนะครับเชิญคุณลุงค่ะคืออาจจะเป็นลักษณะพักชำระหนี้สัก6เดือนหรือ1ปีเพื่อให้ตั้งตัวได้แล้วก็มาพิจารณาเป็นเคสๆไปว่าจะช่วยเหลือยังไงอาจจะเป็นการผ่อนชำระให้มันน้อยลงแต่ถ้าถึงกับยกหนี้เลยเนี่ยมันก็ไม่ผมคิดว่าไม่ยุติธรรมครับผมก็เห็นด้วยคุณจรนะโดยเรื่องโดยเฉพาะคนที่เป็นหนี้เป็นสินอยู่เนี่ยไอ้การยกหนี้เนี่ยมันก็เท่ากับไม่ยุติธรรมสำหรับคนที่ไม่มีหนี้ใช่ไหมในสถานการณ์ประเทศที่เป็นอยู่ขนาดนี้ก็มีทั้งคนที่เป็นหนี้และคนที่ไม่เป็นหนี้สำหรับคนที่ถ้าเกิดถามอย่างผมเนี่ยผมก็ไม่มีหนี้สินอะไรผมก็ไม่เคยถามนะว่าหลังจากการเปลี่ยนแปลงแล้วผมจะได้อะไรแล้วก็ไม่เคยคิดแล้วเด็ดขาดผมจะไม่ไปเรียกร้องอะไรและตลอดเวลาอันนี้ไม่ใช่เป็นการโอ้อวดนะผมไม่เคยคิดเรื่องนี้นะผมทำงานการเมืองหรือเคลื่อนไหวการเมืองไม่ใช่เป็นนักการเมืองโดยลงสมัครเลือกตั้งนะก็คือแบบนี้แบบที่เราทำกันอยู่เนี่ยเดิมอาจจะเชื่อในลัทธิสังคมนิยมหรืออะไรก็แล้วแต่นะเมื่อวานผมก็อธิบายเรื่องความคิดสังคมนิยมและเรื่องการบริหารรัฐหลังจากปี1930หรือ29มันเกิดเศรษฐกิจตกต่ำใช่ไหมทั่วโลกแล้วก็ต่อมาเนี่ยมันก็มียุคต่างๆผ่านมาสรุปว่าไอ้การแก้ไขตามหลักแคนเซียนก็คือให้ภาครัฐเข้าไปแทรกแซงเข้าไปลงทุนเข้าไปแทรกแซงเข้าไปจ้างงานไปเก็บภาษีใช้นโยบายการเงินหรือใช้นโยบายการคลังไอ้ความเชื่อที่ว่าในทางเศรษฐกิจเนี่ยปล่อยให้เอกชนเป็นไปเองรัฐไม่ต้องเข้าแทรกแซงมันก็มีความเปลี่ยนไปแต่ในทางการเมืองค่ายตะวันตกหรือที่นำโดยอเมริกานั่นแหละอังกฤษอเมริกาฝรั่งเศสเยอรมันเนี่ยในภาคการเมืองเขาก็ปล่อยให้เป็นลิเบอรัลหรือเป็นเสรีประชาธิปไตยแต่ทางฝั่งรัสเซียจีนเวียดนามอะไรพวกนี้ก็คือรัฐเข้าไปอะไรอ่ะเข้าไปคุมเข้าไปทุกทำงานการเมืองด้วยคือพูดง่ายๆใช้การเมืองแบบพรรคเดียวนะ
ที่จริงจะว่าไม่เลือกตั้งก็ไม่ใช่นะเขาก็คัดคนมาตั้งแต่พรรคคอมมิวนิสต์เขาคัดคนมาตั้งแต่ระดับพื้นตั้งแต่ระดับเป็นสมาชิกพรรคก็ขึ้นมาเป็นระดับกรรมการตำบลกรรมการอำเภอกรรมการกว่าขึ้นมาเนี่ยก็คือมีการคัดคนขึ้นมาเรื่อยจนมาสู่กรมการเมืองและจากกรมการเมืองเนี่ยในกรมการเมืองก็ขึ้นมาเป็นเลขาธิการพรรคแล้วก็ขึ้นมาเป็นจะเรียกอะไรก็แล้วแต่บางยุคก็เรียกประธานาธิบดีบางยุคไม่ได้เรียกอย่างนี้แล้วแต่จะเรียกอะไรยุคนี้รู้สึกจะเรียกเป็นสีจิ้นผิงนี่เรียกเป็นประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรีผมไม่แน่ใจนะเขาเรียกว่าอย่างไรการนั่นก็เป็นคำเรียกกันแล้วกันก็ถือว่าเป็นผู้นำของจีนในยุคปัจจุบันนี่ก็คือสีจิ้นผิงนะแต่ว่าในทางที่เห็นนี่ที่เราพยายามจะนำเสนอหลักคิดเขาก็ใช้การกระจายอำนาจอย่างที่คุณดาวเล่ามาตั้งแต่เมื่อวานนะแต่ว่าในรายละเอียดพอดีคุณดาวป่วยนะเราคิดว่าคุณดาวหายดีเราก็จะนำเรื่องนี้มานำทยอยนำเสนอก็รออยู่ว่าคุณดาวก็คงไม่ไหวสำหรับวันนี้ก็ป่วยก็หยุดไปแต่ว่าเดี๋ยวพออาการดีขึ้นเธอจะมาเล่าต่อนะส่วนผมก็คือหนังสือเล่มนี้ผมยังไม่ได้อ่านนะแล้วก็ถ้ามีเวลาแล้วคุณดาวก็จะส่งมาให้ผมบางส่วนนะผมถ้าผมอ่านแล้วผมก็อาจจะแสดงความเห็นตามทัศนะของผมนะตามความรับรู้ของผมเช่นในเรื่องรัฐเนี่ยก็เหมือนกันนะบางคนเข้าใจว่ารัฐบาลแบบคอมมิวนิสต์เนี่ยมันไม่เป็นประชาธิปไตยเขาก็ว่าเขาเป็นประชาธิปไตยนะแล้วเขาบอกเขาเป็นประชาธิปไตยรวมศูนย์บนพื้นฐานประชาธิปไตยเขาก็ว่าเป็นแบบนั้นนะก็คือเขาว่าอย่างนั้นแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเขาก็กระจายอำนาจลงไปสู่ระดับหมู่บ้านเลยระดับตำบลเลยให้คณะกรรมการคอมมูนนี่ผมก็คือพูดแบบคร่าวๆเท่าที่ผมรับรู้มาแบบคร่าวๆนะว่าผมยังไม่ได้อ่านหนังสือฟังแต่คลิปอย่างเดียวนะที่พูดเรื่องนี้นะซึ่งมีคลิปอยู่นะว่าจีนหลุดพ้นจากความยากจนได้อย่างไรนะก็จากประเทศจีนที่มีรายได้ต่อหัวเนี่ยไม่ถึงไม่กี่ร้อยเหรียญ นะจนปัจจุบันนี้ที่ต่ำก็คือ 1,000 เหรียญสหรัฐต่อปีที่สูงก็ประมาณ 6,000 เหรียญสหรัฐต่อปีแล้วก็ผมเองก็ทำธุรกิจ ผูกพันเกี่ยวข้องกับประเทศจีนก็เห็นความเปลี่ยนแปลงนะอย่างรวดเร็วนะก็มองเห็นได้จับได้อยู่ผมว่าค้าขายติดต่ออยู่กับประเทศจีนนะก็เห็นว่าเขาเร็วมากนะในทุกเรื่องเร็วมากมากเลยเปลี่ยนแปลงเร็วมากมากแต่ว่าบ้านเราเนี่ยมันเหมือนถูกไฟช็อตมาสิบกว่าปีแล้วนะถูกไฟช็อตมาสิบกว่าปีมันเหมือนก็หยุดนิ่งอยู่กับที่ทีนี้ต่อคำถามที่มีใน 2-3 วันนี้ว่าเราจะได้อะไรจากการเปลี่ยนแปลงประเทศคำถามหลักๆที่คนไปทำงานการเมืองซึ่งอาจจะต้องอธิบายนะอย่างสามัคคีไปทำงานการเมืองอาจจะถูกชาวนาถูกข้าราชการที่เป็นหนี้สหกรณ์ถูกใครก็แล้วแต่ละข้าราชการก็มีหนี้สหกรณ์หนี้อะไรนะกู้จากสหกรณ์ออมทรัพย์บ้างกู้จากอะไรชาวพนักกิจนะมันมีองค์กรหลายองค์กรที่ปล่อยกู้รวมถึงธนาคารต่างๆที่ปล่อยกู้ให้แก่พวกข้าราชการรวมถึงอะไรผ่อนรถผ่อนลาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมพูดมองโดยภาพรวมผมเล่าเรื่องในอดีตสักเล็กน้อยนะก่อนที่จะพูดถึงเรื่องนี้จริงๆผมเคยตั้งคำถามนี้กับตัวเองหรือกับครอบครัวเหมือนกันนะเพราะครอบครัวผมเนี่ยไม่
ผมมีบรรพบุรุษที่ทำงานทั้งปีนะตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าผมแล้วนะพวกเราก็ไม่มีอะไรนะที่จริงคำว่าไม่มีอะไรนี่คือไม่มีที่ดินของตัวเองนะอย่างรุ่นพ่อผมเองนี่ก็ไม่มีเป็นที่ดินเป็นของตัวเองนะรุ่นปู่ก็ไม่ได้อะไรมาจากปู่นะพ่อผมเมื่อแยกครัวมาอยู่กับแม่ผมนี่ก็ไม่มีอะไรเลยนะนาไร่หนึ่งก็ไม่มีนะแต่ในที่สุดเนี่ยก็ด้วยความอะไรล่ะความพยายามการตัดสินใจนะแล้วก็ด้วยความพยายามการหาช่องทางจนสามารถมีที่ดินเกือบร้อยไร่นะแล้วก็ส่งลูกเรียนได้ทุกคนนะหลายคนก็บอกว่าส่งลูกเรียนทำไมมีนาเป็นร้อยไร่ก็ให้ลูกมาครอบครองสมบัติแล้วก็ทำนาเหมือนคนอื่นๆนะผมว่าอาจจะเป็นชาวนาก็ได้นะถ้าเกิดพ่อผมไม่ส่งหนังสือนะที่จริงผมเรียนหนังสือเนี่ยพอเรียนในระดับมหาวิทยาลัยผมก็อยู่ในกระแสทานแห่งการเคลื่อนไหวทางการเมืองเหมือนกันนะผมก็ต้องตอบปัญหาหลายๆปัญหาเหมือนกันนะเพราะในยุคนั้นที่จริงถ้าภาคการธนาคารปล่อยสินเชื่อให้แก่หรือมีธกส.มีอะไรตั้งแต่ยุคนั้นคือมีธนาคารปล่อยสินเชื่ออย่างให้ถึงธกส.เองเนี่ยผมก็ไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่นะที่ทำแบบนี้นะแต่ก็ยังดีกว่าในสมัยยุคที่ผมเป็นเด็กเนี่ยมันไม่มีนาร้อยไร่ก็ไม่มีประโยชน์นะก็คือเขาก็ไม่ปล่อยนะไม่ปล่อยสินเชื่อให้ก็ทำให้ที่บ้านผมเนี่ยซึ่งทำการเกษตรกรรมด้วยนะแล้วก็เลี้ยงสัตว์ด้วยเนี่ยซึ่งมันต้องใช้เงินทุนนะแล้วก็ต้องต่อสู้กับบริษัท CP เนี่ยนะเราก็จะรู้ วัฏจักรวงรอบของธุรกิจเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์บ้านผมก็เลี้ยงสัตว์ด้วยแล้วก็ทำนาด้วยสองอย่างนาสมัยนั้นก็ทำนามันไม่มีนาปลังไม่สามารถทำนาได้3รอบต่อปีอย่างสมัยปัจจุบันนี้นะช่วงนั้นก็มีแต่นาปีอย่างเดียวแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะขนาดมีโอกาสที่น้อยนิดแบบนี้นะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าบรรพบุรุษผมเข้าใจเรื่องก็ได้นะนอกจากขยันแล้วเนี่ยก็เข้าใจเรื่องคือบ้านเราเนี่ยไม่ทำที่สิ่งที่เหลวไหลนะกินอยู่อย่างอะไรอ่ะก็เลยเอาง่ายๆนะก็คือในโอกาสที่น้อยนิดเนี่ยในโอกาสที่มันน้อยมากเนี่ยผมพอโตขึ้นก็เริ่มต้องตอบปัญหานะต่อปัญหาแรกเลยที่ผมคุ้นคิดก็คือว่าทำไมคนจีนมันรวยกว่าคนไทยนะเห็นคนจีนแล้วผมก็อิจฉานะผมก็เติบโตอยู่ในดงคนจีนนะเพื่อนผมเป็นคนจีนกันหลายคนนะมันก็ไม่ได้เรียนเก่งไปกว่าผมอยู่โรงเรียนก็พูดง่ายก็เรียนสู้ผมไม่ได้เลยซ้ำไปนะหลายคนที่เป็นคนจีนนะอยู่ในหลายที่ผมสมัยนั้นก็ลู่ๆกันอยู่นะคนที่ทำการตลาดนะสมมติคุณจะเป็นเซลล์เนี่ยนะเป็นเซลล์ขายอะไรคุณก็ต้องไปอยู่วอจักใช่ไหมถ้าคุณไม่อยู่วอจักคุณไม่รู้จะจัดร้านยังไงไม่รู้จะเอาของเข้าร้านยังไงหยิบอะไรมันก็หยิบไม่ถูกคนเป็นเซลล์ขายอะไรมันก็ต้องไปอยู่วอจักอะไรนะคนเป็นคนอยากขายผ้ามันก็ต้องไปอยู่สำเพ็งเงี้ยไหมสำเพ็งไปอยู่เผารัดไปอยู่สำเพ็งไปยกน้ำชาให้เท่าแก่แถวนั้นก่อนให้เขารับเรานะขอโอ้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่เขาจะรับเราด้วยนะอย่างพวกผมนี่หน้าตามันก็คือเขาเรียกเหล่าเกี้ยนะนะหน้าตาอย่างผมเนี่ยที่จริงก็ผมไปต่างประเทศเขาไม่ได้ว่าผมเป็นเหล่าเกี้ยนะเขาก็ว่าผมเป็นไชนีสเหมือนกันนะแต่พอผมไปบาฮูรัดไปสำเพ็งเขาว่าผมเป็นเหล่าเกี้ยก็คือเหล่าเกี้ยว่าอะไรคะเหล่าเกี้ยก็คือคนอีสานนั่นแหละจริงๆผมไม่ใช่คนอีสานที่จริงหน้าตาผมก็ไม่ออกอีสานหรอกนะแต่เขาก็ว่าผมเป็นเหล่าเกี้ยเนี่ยก็มันก็แสดงให้เห็นว่าคนพื้นเนี่ยหน้าตาเหมือนกันหมดแหละแต่ว่าหน้าตาผมมัน
มันไม่ได้ออกเป็นตึงนั่งอ่ะนะไม่ได้ออกเป็นเขาเรียกจอเซนลีไม่ใช่ลูกจีนนะเขาก็จะเอาไว้บวยๆถ้าสมมุติว่าไปสมัครงานนะแต่ผมก็ไม่ได้ไปสมัครงานหรอกเพราะว่าผมมาเรียนหนังสือแต่เนื่องจากผมผูกพันอยู่กับแวดวงพวกนี้ก็เลยมีความรู้เรื่องพวกนี้ก็คือเพื่อนหลายคนที่เขาก็ไม่เขาเรียนแค่ม.6 หรือบางคนก็ไม่เรียนหรือบางคนเรียนจบแค่ม.6 ก็ไปเป็นช่างฝีมือบ้างนะบางพวกเนี่ยผมมาเจอทีหลังมาเจอตอนโตแล้วเนี่ยก็เป็นเฒ่าแก่นะอยู่แถวคุณเห็นแถวๆบางโพใช่ไหมก็เป็นร้านคุณลุงครับคุณลุงครับผมขออนุญาตสักนิดหนึ่งครับคือเชิญผมไม่รู้ว่าผมอคติหรือเปล่านะแต่ผมมองว่าพวกธนาคารและสินเชื่อเนี่ยจะให้ความสำคัญลูกค้าที่เป็นชาวจีนมากกว่าคนที่เป็นคนอีสานหรือว่าคนลาวคนต่างจังหวัดอะไรพวกนี้ก็ไม่ผิดทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นครับที่คุณพูดมันก็ไม่ผิดเดี๋ยวผมกำลังจะเข้าสู่ประเด็นนี้แหละครับครับนะที่จะเข้าสู่ประเด็นนี้เนี่ยก็เพราะว่าอย่างที่ผมพูดให้นำมาตลอดผมก็คุ้นคิดนะใช้เวลาคุ้นคิดเรื่องนี้นานนะแล้วก็เนื่องจากผมก็อ่านประวัติศาสตร์เยอะนะประวัติศาสตร์มาตั้งแต่เด็กๆนะวิชาที่ผมได้คะแนนเต็มก็คือวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยเต็มตลอดเวลาแม้แต่แล้วก็ยังอ่านหนังสือเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับผมก็คิดง่ายๆผมเปรียบเทียบนะคนจีนก็ไปอเมริกาเนี่ยที่เห็นชัดที่เป็นภาพอยู่เลยก็มีตั้งแต่สร้างทางรถไฟขุดคลองปานามาภาพสกุลเขียนภาพขุดคลองปานามาก็มีจีนหางเปียใช่ไหมแล้วก็ยังมีไชน่าทาวน์นะพี่หนูก็คงรู้จักนะที่ลอสแอนเจลิสนี่ก็มีไชน่าทาวน์นะแต่คนจีนก็ไม่ได้คุมเศรษฐกิจอเมริกาฉะนั้นเนี่ยมันก็แสดงอยู่อย่างชัดเจนว่าการอะไรล่ะการเป็นเท่าแก่หรือการเติบโตในทางเศรษฐกิจหรือการครอบงำทางเศรษฐกิจของคนจีนในเมืองไทยเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับปัจจัยของความเป็นเชื้อชาติไหนใช่ไหมแต่มันเกี่ยวมันต้องมีอะไรที่เป็นปัจจัยที่ทำให้คนรวยคนจนนะให้คนรวยคนจนที่คุณสมคีบอกว่าเอ๊ะทำไมธนาคารมันไม่ปล่อยให้คนอีสานหรือแต่จริงก็ไม่ใช่เฉพาะคนอีสานนะพูดง่ายๆคนที่สมัยนั้นภาคเกษตรทั้งภาคเนี่ยเขาไม่ปล่อยธนาคารเขาไม่ปล่อยเขาไม่สนใจด้วยนะแล้วก็ไม่ปล่อยสินเชื่อให้นั่นมันก็หมายความว่าโอกาสที่คุณจะหาทุนคือคนจะทำอะไรเนี่ยมันจะต้องสิ่งแรกที่จะต้องคิดก็คือต้องหาทางระดมทุนใช่ไหมโคลัมบัสจะไปอเมริกาได้มันก็ต้องหาเรือหาคนใช่ไหมความตั้งใจของโคลัมบัสครั้งแรกอยากจะได้เรือทั้ง5ลำนะไปเสนอโครงการอังกฤษไปเสนอโปรตุเกสไปเสนอหลายประเทศไม่มีใครเอามีอิซาเบล่ากับรู้สึกอิซิเบล่าเนี่ยจะเอานะสเปนอะพูดง่ายๆสเปนยอมให้เรือ3ลำให้คน80คนแล้วก็เป็นนักโทษด้วยนะไปนี่ก็คือให้โอกาสคือมีโอกาสนะคนบ้านก็เลยไปได้ส่วนคนไทยหรือคนที่อยู่ในภาคเกษตรผมไม่อยากเรียกว่าคนไทยนะเพราะไม่อยากแยกไปเชื้อชาติส่วนคนจีนน่ะคุณจะเห็นได้ว่าเขาเนี่ยเข้ามาสู่ไม่ใช่นั่นนะเข้ามามีอิทธิพลหรือเข้ามาในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศคือพระยาท้ายน้ำพระยาชาดกตั้งแต่เจ้านครอินแล้วนะตั้งแต่วงนู้นตั้งแต่ต้นวงกรุงศรีอยุธยาหรือตั้งแต่เรียกว่าอโยธยาหรือเรียกตั้งแต่โยธาพม่าเรียกโยเดียคือเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยก็คือเป็นคนที่อะไรอ่ะเป็นใต้กงหรือเป็นนายสำเภานายเรือเป็นลูกเรือเนี่ยซึ่งการค้าสมัยก่อนเนี่ยการค้าสำเภาเนี่ยมันเป็นรายได้หลักของกษัตริย์เลยนะคือผูกขาดการค้านั่นแหละนะแล้วก็คนที่ได้รับระวางเรือก็คือสามารถเอาสินค้าซึ่งเป็นพวกหนังสัตว์เขาควายแรดดีหมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปขายเมืองจีนเนี่ยก็ซื้อก
ของจากเมืองจีนมาขายเมืองไทยก็คือกษัตริย์แล้วก็คนจีนที่ทำหน้าที่เดินเรือนะก็จะอยู่ในฐานะเนี่ยตำแหน่งก็เป็นพญาชาดกพญาไทยน้ำแท้จริงแล้วก็คือคนที่ทำงานเรื่องการต่างประเทศเพราะสมัยก่อนก็เทียบเท่าสมัยนี้คือเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะของนครรัฐอยุธยาสมัยนั้นนะนั่นจะเห็นได้ว่าการดำเนินการทางการค้าไม่ใช่เพิ่งเริ่มเมื่อสมัยต้นรัตนโกสินทร์นะคนจีนได้แล้วก็แถมยังแต่งงานกับเจ้านะแต่งงานกับเจ้าใช่ไหมแต่งงานพันกันไปพันกันมาเนี่ยแล้วขนาดนี้นะคุณก็จะเห็นบางคนเจ้าไทยบางคนก็ตาจีนเนี่ยทุกวันนี้ก็เห็นอยู่เลยนะบางคนก็ตาชั้นเดียวก็ตาจีนเนี่ยไม่ใช่ตาสองชั้นคุณก็มองหน้าดูดีๆว่าใครตาชั้นเดียวบ้างนะไอ้ที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ผมเหยียดชนชาติอย่างนู้นอย่างนี้แต่มันก็แสดงออกเพราะผมบอกแล้วนะมันไม่มีคนไทยที่เป็นลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์อ่ะนะมันไทยหน้าตาเป็นยังไงมันไม่มีมันเป็นชาติผสมหลายเผ่าพันธุ์นะก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วนะรวมถึงแต่ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือว่าประชากรไทยเนี่ยตั้งแต่ดั้งเดิมมาแล้วนะตั้งแต่เรามีระบบไพ่เลขเนี่ยมันก็จะต้องไปทำงานให้กับหลวงหรือไม่ก็ทำงานให้เจ้านายอย่างที่ผมเกริ่นไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วตามกฎหมายเก่าก็คือกฎหมายทั้งถ้าที่มีหลักฐานที่สามารถอ่านได้ก็คือกฎหมายตาสำดวงใครอยากอ่านละเอียดก็ไปอ่านได้อย่างเรื่องชมหน้าสุรินาไทยคือคนสามัญชนเนี่ยนะคุณมีสิทธิ์ถือครองที่นาตามกฎหมายได้ไม่เกิน5ไร่นะคุณก็ไปอ่านดูนะคุณจะมีเงินเท่าไหร่คุณก็ถือครองไม่ได้นะคุณถือครองเกินกว่านี้ไม่ได้แล้วปีนึงเนี่ยดั้งเดิมจริงๆคือคุณต้องไปทำงานให้ราชการโดยคุณต้องเอาข้าวไปเองนะเวลาไปรบเนี่ยคุณต้องเอาข้าวไปเองหาดาบไปเองนะเวลาถูกเกณฑ์ไปนะเวลาไปรบอ่ะหรือเวลาไปทำงานเวลาไปขุดคลองหรือไปทำงานให้ราชการนะคุณก็ต้องหาเสบียงไปอันชายไทยเนี่ยตามจดหมายของลาลูแบร์ก็จะเขียนไว้ค่อนข้างชัดเจนนะใครอยากอ่านเรื่องราวที่ชัดเจนผมจะพูดแต่สรุปมันเป็นบันทึกของชาวต่างประเทศเช่นลาโรแบร์ที่เข้ามาในสมัยอยุธยาก็มีบันทึกนะก็ชัดเจนนะก็คือพูดง่ายๆว่าชายไทยไม่ค่อยได้ทำงานส่วนตัวหรอกส่วนใหญ่ก็ผู้หญิงนี่แหละหญิงไทยนี่แหละเป็นหัวเรี่ยวแรงสำคัญที่ทำงานนั่นก็หมายความว่าในภาคงานส่วนตัวไม่ทำแต่งานหลวงนะครึ่งปีนะจนมาถึงต้นรัตนโกสินทร์มันจึงมีการก่อการกบฏหลายครั้งแล้วก็ลดทุกวันเวลาทำงานที่ต้องมาอยู่เวรที่ต้องมาเข้าเวรและต่อมาเนี่ยเราราชการที่6เนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นภาษี6บาทเนี่ยภาษี6บาทสมัยนั้นเขาเรียกติดภาษี6บาทที่ผมไปท่องเที่ยวเดินทุดงอยู่แถวบ้านคุณดาวเนี่ยหรือแถวนั้นแถวภาคใต้นั่นนะก็จะเห็นร่องรอยของคนที่หนีภาษี6บาทนะคือไม่มีเงินจะเสียหรือไม่อยากเสียหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็หนีเข้าป่านะแล้วก็ไปอะไรอ่ะไปทำไร่ไถนาคือนั่นแหละแบบเซฟเซฟซัฟฟิเชียนเลยคือพึ่งตัวเองทำพึ่งตัวเองช่วยเตือตัวเองปลูกข้าวปลูกหัวมันปลูกทุเรียนที่เห็นนะทำสวนทุเรียนทำสวนยางทำสวนไรยางก็น่าออกมาขายข้างนอกนะต้นยางใหญ่ขนาด2คนโอบ3คนโอบมาผมก็เห็นนะที่อยู่ในป่าในสมัยนั้นนะยางมันไม่ใช่พืชพื้นถิ่นของบ้านเรานะมันเป็นพืชพื้นถิ่นที่มาจากอเมริกาใต้นะเพราะนั้นไม่ต้องมาพูดว่าเป็นยางป่าไม่มียางป่าเนี่ยคนเอาไปปลูกดังนั้นอันนี้ก็หมายความว่าโอกาสทางสังคมเนี่ยมันไม่ได้เปิดโอกาสให้คนที่เป็นสามัญชนนะที่ร่ำรวยได้แต่โอกาสมันเปิดเมื่อไหร่โอกาสนี่มันเปิดสำหรับคนจีนอย่างชัดเจนตั้งแต่ดั้งเดิมมาแล้วแล้วมาตอนต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยราชการไทยหรือกษัตริย์ไทยมันถูกบังคับให้เปิดเสรีทางการค้านะกรุงจรนี่แหละบังคับนะ
คนที่ชื่อจอห์นเบอร์เน่เนี่ยมาบังคับตั้งแต่สมัยราชการที่สอนพอดีไม่ใช่จอห์นดาวคานจอห์นดาวคานแกใจดีถ้าหรือถ้าจอห์นดาวคานเนี่ยอาจจะตัดหัวกษัตริย์ไปเลยก็ได้ก็เลยอาจจะไม่มีปัญหาสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้นะก็คือบังคับพูดง่ายๆคนจีนก็เข้ามาในยุคนั้นเข้ามาอย่างเสรีชนส่วนคนไทยก็ยังเป็นไพ่เป็นเลขอยู่นะกว่าจะมายกเลิกไอ้ระบบนี้จะยกเลิกโดยเหตุผลใดก็แล้วแต่ก็จนถึงรัชกาลที่5นะก็ไม่ใช่บุญคุณอะไรนะที่จริงเขายกโลกก็คือเพื่อจะไม่ให้พวกขุนนางหรือพวกอมาตย์ต่างๆเนี่ยมีกำลังที่จะมาต่อต้านเขาก็คือรวบอำนาจทั้งหมดมาอยู่ที่ศูนย์กลางอันนี้ก็เป็นเหตุผลครั้งที่2อ่ะที่ทำให้คนจีนเนี่ยเข้ามาในฐานะอิสระชนเนี่ยมันก็มีโอกาสสะสมทุนสะสมวิทยาการเป็นร้อยปีนะนี่เห็นได้จากเมื่อวานก็เคยเล่าเรื่องตอนผมเป็นเด็กเนี่ยลุงจรเป็นเด็กพี่นูเป็นเด็กเนี่ยเราก็จะมีเรียกว่าเจ๊กขายขวดใช่ไหมเขาเรียกอย่างนี้นะเขาไม่ได้เจ๊กซื้อขวดที่จริงคือเจ๊กมาซื้อขวดคนจีนก็ประกอบมาหาซื้อของเก่านั่นแหละส่วนไปขายที่ไหนตอนนั้นผมยังไม่เห็นนะผมไม่รู้แต่มันก็คงมีที่รวบรวมนั่นแหละนะที่รวบรวมของเก่าพวกของเก่าต่างๆส่วนผมเป็นเด็กเนี่ยก็แค่ได้ลูกอมได้อะไรมาแค่นั้นนะหาขวดทั้งวันนะได้ลูกอม3เม็ดอะไรไปแลกกับพวกเจ๊กขายขวดอะไรเนี่ยเขาก็จะเดินออกไปในทั้งในชนบทเข้าไปนะแต่ปัจจุบันนี้คนจีนก็ผันตัวเองขึ้นมาเป็นเท่าแก่อาจจะมาเป็นบางคนนี่ที่เป็นเพื่อนผมว่าเป็นโรงงานรีไซเคิลพลาสติกมั่งรีไซเคิลอย่างอื่นมั่งทองแดงอะไรก็แล้วแต่เขาจะเป็นกันไปพัฒนาไปอย่างนั้นส่วนคนที่มารับซื้อของเก่าปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ใช่คนอีสานนะมียุคหนึ่งอีสานก็มาทำนะและตอนนี้ก็คือชาวต่างประเทศคือส่วนใหญ่เขาเองเขาบอกว่าเป็นพม่าเองเขารายงานผมอย่างนั้นนะว่าที่อะไรที่ขับไปสามล้อเอาเครื่องมอเตอร์ไซค์มาตัดพ่วงขึ้นมาเป็นสามล้อเครื่องวิ่งเกลื่อนกาดเห็นเขาบอกวิ่งเกลื่อนกาดอยู่ในเมืองใหญ่ๆนะก็เป็นพวกชาวต่างชาติแล้วนะแล้วแต่จะเป็นชาติไหนนะคนอีสานก็เลยขึ้นไปแล้วนะไปทำอย่างอื่นนะชาวอีสานนี่บางที่ก็เป็นผู้ประกอบการนะจะเป็นส่วนใหญ่ชาวอีสานบางคนก็เคยเป็นลูกจ้างไปญี่ปุ่นนะตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยคนไทยก็ไปซื้อของเก่าอย่างญี่ปุ่นจะเป็นตู้เย็นเครื่องซักผ้าที่คนญี่ปุ่นทิ้งนะเขาไม่ซ่อมเพราะค่าซ่อมมันแพงใช่ไหมรถยนต์นี่บางที5ปีเขาก็ไม่ใช้แล้วนะเขาก็ทิ้งก็คือไปทิ้งจริงๆนะไปซ่อนอยู่ในป่าช้ารถนะคนไทยไปเห็นโอ้โหนี่มันกองทองญี่ปุ่นเห็นเป็นกองขยะคนไทยเห็นเป็นกองทองไปแกะพอไปแกะนี่ก็เอาคนอีสานเนี่ยไปแกะมานะไปอยู่ตั้งเต็นท์แกะกันมาเป็นเดือนๆแกะมาเป็นชิ้นแล้วก็มาขายเป็นยูสมาชินอยู่ที่บ้านเราเนี่ยแล้วคนพวกนี้ต่อมาเนี่ยลูกๆเขาก็ไม่ทำลูกคนจีนก็พัฒนาก็เรียนไปเรียนต่างประเทศบ้างลูกเพื่อนผมเองเนี่ยไปเรียนต่างประเทศไม่ประกอบธุรกิจต่อในธุรกิจบางสายเห็นเพื่อนกาเมนอะไรพวกนี้ปัจจุบันนี้มันก็หาแรงงานยากมันก็เลื่อนไปอยู่ที่แถวประเทศอื่นที่มีค่าจ้างแรงงานถูกใช่ไหมแต่ธุรกิจบางธุรกิจเนี่ยไอ้พวกเด็กๆมันก็ไปเรียนหนังสือมันก็ไม่ยอมทำนะเพราะว่ามันไม่ทำอ่ะสรุปผมก็เคยถามเหมือนกันนะแม้แต่คนอีสานที่ประกอบธุรกิจอยู่เนี่ยเคยเข้าไปสัมภาษณ์เขาบอกว่าต่อไปลูกเขาก็ไม่ทำนะผมถามว่าแล้วใครจะทำไอ้ธุรกิจขายของเก่าอะไรขายเครื่องยนต์เก่าขายอะไรเก่าเขาบอกว่าไม่หำนี่ไงหำนี่ไม่หำนี่ไงหำนี่หำใดหำหนึ่งเนี่ยทำก็คือลูกน้องเขานั่นแหละทำนะคือลูกเขามีลูกนะแต่ลูกเขาไม่ทำแน่เพราะมาเรียนหนังสือ
เขาก็นี่คือคำอธิบายให้คุณเห็นว่าแท้จริงแล้วเนี่ยการที่คุณจะรวยจะจนจะมีกินมีใช้เนี่ยมันก็คืออยู่ที่กฎเกณฑ์ของสังคมหรือกฎเกณฑ์ของโลกหรือกฎเกณฑ์ของสังคมที่คุณดำเนินอยู่นะแล้วก็ความรอบรู้ของคุณนะในการที่จะอยู่ในสังคมแต่ละสังคมนะให้ความรอบรู้บางทีมันก็ลำบากเหมือนกันนะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมันในเมื่อสังคมมันไม่เปิดโอกาสเนี่ยถึงจะเก่งยังไงก็แล้วแต่ก็เห็นคุณก็เห็นนะมีคนเก่งหลายคนนะที่ตอนหลังมาตกมาตายที่เมืองไทยเยอะนะเพราะว่าเมืองไทยนี่ผมว่าถ้าสมมติมาร์คซักเคเบิร์กมาอยู่เมืองไทยก็อาจจะโง่ก็ได้นะเพราะว่าหนึ่งมันไม่มีที่จะให้เรียนนะตอนสมัยก่อนนู้นนะแต่สมัยนี้เนี่ยมันก็อาจจะเปิดโอกาสแล้วเพราะมันมีช่องทางในการศึกษามีช่องทางในการประกอบธุรกิจนะแล้วนะก็คือใช้ธุรกิจทางอะไรโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็สามารถทำธุรกิจได้นะมันก็เปิดแต่นี่มันก็เปิดมากขึ้นนะแล้วมันเคยคิดจะปิดเป็นอะไรซิงเกิลเกตเวย์มาครั้งหนึ่งนะแต่ว่าถ้าทำซิงเกิลเกตเวย์เนี่ยพวกธุรกิจใหญ่มันคงไม่ยอมนะมันก็บีบรัฐบาลไม่ให้ทำซิงเกิลเกตเวย์ทีนี้พูดกันโดยสรุปพูดกันมายืดยาวขนาดนี้เนี่ยผมต้องการสื่ออะไรผมต้องการสื่อให้เห็นว่าถ้าคุณเข้าร่วมในการเปลี่ยนแปลงประเทศเนี่ยไม่ว่าจะระดับไหนเนี่ยนอกจากจะทำให้คุณเนี่ยได้พัฒนาความคิดตัวคุณเองที่ผมพูดเสมอว่าคุณจะเป็นสมาร์ทพีเพิลนะก็คือต้องคิดสร้างสรรค์ต้องมีอย่างน้อยก็คือต้องเข้าใจการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยนะที่จริงอย่างคุณจรนี่ก็ไม่ใช่อายุน้อยๆแล้วนะก็เป็นสวแล้วนะอย่างรุ่นผมเนี่ยบางทีถ้าไปร้านอะไรนะร้านขายของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยถ้าไปต่างประเทศก็ค่อนข้างไม่มีปัญหามีเงินซื้อเราบอกเขาถูกว่าเราจะซื้ออะไรเนี่ยเขาก็ยินดีขายแต่ร้านเมืองไทยเนี่ยบางทีไม่คุยกับเราเลยนะมันหาว่าเราแก่คงไม่ซื้อหรอกนะมันมุ่งไปที่ลูกค้าวัยรุ่นนะบางทีก็คุณลุงครับขออนุญาตครับเมื่อกี้เห็นคุณลุงพูดถึงมาร์คซักเคเบิร์กถ้าเกิดในประเทศไทยนี่คงไม่ได้เกิด มันน่าจะมาจากส่วนไหนบ้างครับที่ทำให้ไม่ได้เกิดไม่ได้ผุดได้เกิดไม่ได้แสดงความสามารถได้ก็จะเป็นยังไงก็คุณก็เห็นไงชัดเจนอย่างคุณเมย์เนี่ยถ้าอยู่เมืองไทยจะได้เป็นผู้ประกอบการไหมนะเมย์เราเนี่ยใช่ไหมครับมันก็คุณเมย์ถามว่าเรียนเก่งไหมเธอก็เรียนธรรมดาเหมือนคุณนั่นแหละนะเขาไม่ได้เรียนเก่งอะไรมากมายถามว่ามันสมองเนี่ยแตกต่างไปจากคนในประเทศไทยมากมายไหมก็ไม่นะเธอก็เรียนจบชั้นปริญญาตรีไปจากเมืองไทยธรรมดาแต่เขาไปอยู่ในประเทศที่เปิดโอกาสเห็นไหมเขาก็เป็นผู้ประกอบการได้นะเป็นคนที่เรียกว่าจะเรียกว่าถ้าอยู่เมืองไทยก็เรียกว่ามีเงินได้ในระดับประเทศเรามันไม่เปิดโอกาสเลยครับคุณลุงคุณจะทำอะไรอะที่เมืองเราอะคุณจะทำอะไรอย่างตัวคุณเนี่ยคุณจะทำอะไรคุณคิดอะไรมันก็ทำไม่ได้ยิ่งทำใหญ่คุณก็ยิ่งเดือดร้อนผมเองผมยังไม่ทำใหญ่เลยพอผมทำใหญ่เมื่อไหร่ผมจะเดือดร้อนทันทีเลยมันจะมีคนมาขอทันทีเลย